ประเทศเกาหลีเหนือแม้จะมีระบบปกครองที่ผิดกับไทยอย่าง 100% เลยแต่ว่าแก่นเหมือนกันระบบการปิดกั้นทางข่าวสารไม่ให้เสรีภาพแก่สื่อมวลชนที่เกาหลีเหนือเป็น 100% ประเทศไทยก็เป็น 100% เหมือนกันโดยเฉพาะข่าวราชสำนักแต่ถ้าข่าวรัฐบาลนี่ไม่ 100% เพราะผ่านเหตุการณ์14ตุลามาแล้วในส่วนของรัฐบาลถ้าโกหกกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่มีใครเชื่อโดยเฉพาะในขณะที่เหตุการณ์ซีเรียสนะครับแต่ราชสำนักยังคงฐานะตรงนี้อยู่เพราะว่าราชสำนักถืออำนาจสูงสุดประธานคิมจองอุนโครงสร้างพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีถืออำนาจสูงสุดเหมือนกันปิดข่าวสารหมดวันนี้ระบบข่าวสารของเกาหลีเหนือไม่ได้อยู่โดดๆมีเกาหลีใต้อีกเป็นอีกสำนักข่าวหนึ่งไทยยังไม่มีไทยเหนือไทยใต้ครับแต่มีไทยในกะลากับไทยนอกกะลาข่าวก็ต้องบาเกนกันข่าวของสุนัยเนี่ยสู้กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้หรอกครับเพียงแต่อาศัยระบบเทคโนโลยีทางข่าวสารที่ผมเรียกว่าการปฏิวัติทางการสื่อสารใหม่เนี่ยทำให้มีสถานีโทรทัศน์ที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งในที่ผมเรียกว่าโทรทัศน์โลคอสสามารถที่จะกระจายข่าวไปถ่วงดุลกับกรมประชาสัมพันธ์ได้ในประเทศไทยดังนั้นวันนี้เกาหลีเป็นตัวอย่างที่ดีที่ไทยควรจะศึกษาเกาหลีใต้มีกระทรวงหน่วยงานรับผิดชอบโฆษณาเหมือนกันเกาหลีใต้มีสำนักข่าวยอนฮับนี่ครับให้ท่านรู้พอสมควรนี่คือสำนักข่าวใหญ่ของเกาหลีใต้นอกจากนั้นเกาหลีใต้ยังมีสำนักข่าวอื่นๆที่เป็นเอกชนทำธุรกิจเอกชนอีกจำนวนมากทำให้ระบบข่าวสารของเกาหลีใต้นั้นไม่สามารถจะผูกขาดได้แม้ว่าเผชิญหน้ากับเกาหลีเหนืออยู่ในภาวะสงครามก็ตามทีในขณะที่เกาหลีเหนืออาจจะพอใจว่าระบบข่าวสารของเกาหลีเหนือนั้นไม่มีสำนักข่าวเอกชนในเกาหลีเหนือมีแต่สำนักข่าวของทางการเท่านั้นแล้วสำนักข่าวทางการของเกาหลีเหนือจะออกอะไรมาก็ต้องถูกควบคุมปรากฏว่าต่อสู้กันมา50ปีเกาหลีเหนือเป็นอย่างนี้หมดเกาหลีใต้คลายตัวไปเรื่อยๆวันนี้พอเกิดข่าวเดียวกันเกาหลีเหนือไปไม่เป็นครับข่าววันนี้ที่ผมจะมาคุยกับท่านก็คือเป็นข่าวที่คิมจองอุนสั่งยิงไวทยากรของวงดนตรีคนที่ให้จังหวะครับไม่พอใจคนก็แปลกใจอะไรวะเป็นไปได้ยังไงคนที่ให้จังหวะดนตรีนี่นะเป็นศิลปินนะภาษาอังกฤษเขาเรียกคอนดักเตอร์เนี่ยปรากฏว่าคิมจองอินสั่งประหารชีวิตได้เหรอความผิดอะไรอ่ะความผิดเพราะเหม็นขี้หน้าเนื่องจากว่าคิมจองอินไปดูงานการแสดงและพอใจแต่ว่าไวทยากรคนนี้บอกว่าไม่ได้เรื่องเลยที่แสดงอยู่เนี่ยพอเข้าถึงหูคิมจองอินเท่านั้นแหละครับจับไปยิงเป้าเลยเฮ้ยจริงเหรอหนังสือพิมพ์ของเกาหลีใต้ลงข่าวครับเกาหลีเหนือปฏิเสธก็ไม่ปฏิเสธเป็นยังไงครับ
คล้ายๆข่าวในวังไทยไหมไม่ปฏิเสธถึงแม้ปฏิเสธวันนี้ก็ไม่มีคนฟังเกาหลีเหนือมีสำนักข่าวใหญ่ๆเปียงยางนะครับเปียงยางไทม์นี่ครับเปียงยางไทม์หนังสือพิมพ์เปียงยางไทม์อ้าวแล้วอ่านได้ยังไงสุนัยเปียงยางไทม์อ๋ออ่านได้ครับเพราะว่ามีภาคภาษาอังกฤษครับสำนักข่าวเปียงยางไทม์ผมให้ท่านดูสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้สำนักข่าวใหญ่ๆนะของเปียงยางไทม์ท่านดูรูปหนังสือพิมพ์เปียงยางไทม์เป็นข่าวที่คิมจองอุนประธานาธิบดีไปดูการแสดงท่านเห็นนะครับสองฉบับนี่เหมือนกันเลยครับเหมือนกันทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษไอ้ขอโทษภาษาเกาหลีกับภาษาอังกฤษลงรูปเหมือนกันผมให้ท่านดูรูปผมขยายรูปมาให้ท่านดูนะครับผมขยายรูปมาให้ท่านดูท่านดูนักนิดสักนิดนะครับปรากฏว่าทั้งโรงละครนั้นทุกคนปิดหน้ากากหมดมีปัญหาโควิดอยู่ครับแต่ว่ามีคิมจองอุนกับภรรยากับผู้นำรัฐระดับสูงที่นั่งติดกันไม่ประมาณสัก5คนไม่ปิดหน้ากากครับท่านเห็นแล้วท่านรู้สึกยังไงไหมครับผมให้ขยายให้ดูท่านดูอีกนะคล้ายๆในประเทศไทยไหมครับทุกคนไปเฝ้าในหลวงต้องปิดหน้ากากแต่ในหลวงไม่ใส่หน้ากากกฎหมายบังคับให้ใส่หน้ากากประยุทธ์ทำท่าว่าลืมใส่ในการประชุมครม.เลยถูกปรับ 6,000 ไอ้เจ้าผู้ว่ากทม.ก็ทำท่าว่าปรับจริงจังมาเดินกราบแล้วก็ขอปรับที่ทำเนียบรัฐบาลอ้าวแล้วถ้าผิดกฎหมายทำไมภาพของในหลวงปรากฏออกมาไม่ใส่หน้ากากอ่ะท่านเห็นความเป็นอภิสิทธิ์ชนในเกาหลีเหนือแล้วท่านจะย้อนกลับมาถึงประเทศไทยได้เองและที่มันเหมือนกันก็คือคนจึงไม่ยอมรับระบบความเชื่อถือของระบบกฎหมายหรือระบบการจัดการทางกฎหมายใดๆในเกาหลีเหนือเพราะอะไรก็ได้ดังนั้นถ้าผู้นำจะทำระบบอย่างนี้ทำให้สายตาของโลกมองเกาหลีเหนือไปไม่เชื่อถือระบบข่าวสารไม่เชื่อถือระบบกฎหมายไม่เชื่อถือเรื่องราวกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้นำผู้นำมีอภิสิทธิ์หมดทุกอย่างแล้วใครจะไปลงทุนวะต้องยอมรับนะครับว่าในโลกวันนี้เนี่ยประเทศที่มีแหล่งลงทุนดีๆมันเยอะแยะแข่งกันไปหมดครับโลกไม่ได้อยู่ในระหว่างสงครามเย็นแล้วไม่มีแล้วยุติแล้วโลกเป็น globalization แล้วเป็นโลกาภิวัตน์แล้วทุกประเทศเปิดการลงทุนหมดคนถือเงินเขาก็เลือกประเทศลงได้สิประเทศไหนที่มีกติกาหลวยถ้วยอย่างนี้มีปัญหายุ่งยากมันจะตามมาด้วยการคอร์รัปชันมันจะตามมาด้วยเรื่อง privilege หรือสิทธิพิเศษการแข่งขันที่เส้นใครใหญ่คนนั้นชนะเส้นใครใหญ่คนนั้นได้เสียภาษีน้อยอย่างเมืองไทยก็เห็นชัดเจน CP ทำธุรกิจไก่ก็ปิดกั้นตลาดอื่นไม่ให้เอาไก่เข้าเบียร์ช้างทำธุรกิจเหล้าก็เหมือนกันใครเข้ามาก็ต้องแข่งขันที่สูงกว่า
เดี๋ยวนี้นักธุรกิจใหญ่ๆเขาบอกเอองั้นกูไม่ต้องไปกูไปที่อื่นก็แล้วกันไอ้ที่อื่นเขามีโอกาสเปิดไม่ปวดกระบาลเนี่ยนะเยอะกว่าดังนั้นกระบวนการเช่นนี้กระบวนการปิดข่าวสารเช่นนี้มันเป็นผลเสียต่อระบบความเชื่อถือของประเทศเองวันนี้ท่านมาดูข่าวนะครับเกิดข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ที่คิมจองอุนสั่งประหารชีวิตไวทยากรด้วยความไม่พอใจเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดข่าวให้ท่านดูนะครับหนังสือพิมพ์นิวส์วีคไม่เล็กนะครับใหญ่นะครับลงข่าวนี้ครับแต่การลงข่าวนี้อ้างอิงมาจากข่าวของเกาหลีใต้ครับถามว่าระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือระบบข่าวสารเป็นยังไงใครเชื่อเกาหลีเหนือมากกว่าเกาหลีใต้หรือเกาหลีใต้มากกว่าเกาหลีเหนือท่านพิจารณาได้เองคนเชื่อข่าวเกาหลีใต้มากกว่าเพราะถ้าไม่จริงมีการโต้แย้งได้เขาแข่งขันกันเรื่องข่าวสารแต่ข่าวเกาหลีเหนือไม่มีแข่งขันแล้วข่าวนี้จะจริงไหมไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วพูดได้ไงก็ดูตามข่าวไงนี่ผมกำลังหยิบระบบข่าวสารสองค่ายสองประเทศที่ชื่อเดียวกันคือเกาหลีเหมือนกันเนี่ยมาอธิบายก็คล้ายๆกับข่าวไทยไทยในกะลากับไทยนอกกะลาครับเหมือนกันเลยนิวส์วีคพาดหัวบอกว่าคิมจองอึนสั่งประหารชีวิตไวทยากรโดยการระดมยิงหลังงานฉลองสื่อเกาหลีใต้รายงานหลังงานฉลองวันเกิดของคิมจองอึนอีกสำนักข่าวหนึ่งเป็นสำนักข่าวจากเกาหลีใต้ที่ได้รับการอ้างอิงนะครับทั้งยอนฮับทั้งHeadline and Global News นี่คิมจองอึนสั่งประหารไวทยากรของคณะประสานเสียงกลุ่มมือสังหารได้ระดมกันซันโว90นัดต่อหน้าฝูงชนข่าวต่างประเทศลงอย่างนี้หมดเลยครับข่าวด้านการดนตรีชื่อ Slip Disc มีรายงานข่าวว่าคิมจองอุนได้สั่งสังหารไวทยากรต่อหน้าวงออเคสตราเขาลงข่าวแล้วดูรูปสิครับประกอบสิครับเห็นไหมฮะผมเล่าตามเนื้อข่าวนะครับที่ผมแปลจาก Newsweek หนังสือพิมพ์ Newsweek รายงานนะครับว่าเมื่อวานนี้เมื่อวันที่10ครับ10พฤษภาคมรายงานมาจากสำนักข่าวเกาหลีใต้ชื่อจูจงฮาที่เขียนให้กับหนังสือพิมพ์ดงอาอิลโบซึ่งได้ตีพิมพ์ครั้งแรกวันที่29เมษายนที่ผ่านมาและได้ถูกแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลายตั้งแต่นั้นแต่ทว่ามาจนถึงเวลานี้ยังไม่มีการพิสูจน์ยืนยันอย่างมีหลักฐานหนักแน่นได้ในเรื่องสื่อในเรื่องนี้สื่อสหรัฐนิวส์วีครายงานเห็นไหมครับเขาก็รายงานโดยยังไม่มีหลักฐานแต่อ้างจากสื่อของสำนักข่าวเกาหลีใต้ท่านจะเห็นว่าข่าวนี่มันเป็นสินค้านะครับจริงไม่จริงถ้าฟังน่าเชื่อเขาก็เอามาลงถ้าเกาหลีเหนือไม่ปฏิเสธหรือปฏิเสธแล้วยังไม่มีหลักฐานชัดเขาก็ตามข่าวอีก
และที่สำคัญคือคนปิดข่าวเนี่ยจะเป็นผู้ร้ายวันนี้คิมจองอุนนี่เป็นผู้ร้ายในสายตาโลกเรียบร้อยแล้วเหมือนประเทศไทยครับ112เป็นกฎหมายผู้ร้ายในสายตาสหประชาชาติแล้วดังนั้นใครที่ใช้112ไล่จับเด็กไล่จับนักศึกษาแล้วจะขังคุกให้เขาตายนั่นน่ะคนทำเป็นผู้ร้ายแน่ๆเพราะว่ากฎหมายก็เป็นผู้ร้ายแล้วในรายงานของนิวส์วีคบอกว่าในรายงานระบุด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเกิดของประธานาธิบดีเกาหลีเหนือคิมจองอุนและเปียงยางจัดงานฉลองวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดวงดาวส่องแสงตัวผู้นำเกาหลีเหนือและภรรยาได้ปรากฏตัวที่โรงละครมานชูแดมีการแสดงหนึ่งที่มีชื่อว่ามายากลแห่งเงามีนักแสดงเกาหลีใต้มีนักข่าวเกาหลีใต้ระบุว่าในเวลาอีก2วันถัดมามีคำสั่งให้ศิลปินทั้งหมดในกรุงเปียงยางให้ออกมารวมตัวกันและพบว่ามีทั้งหมดราว20คนถูกสั่งให้มาที่ลานประหารชีวิตและคนเหล่านี้ได้เห็นเขาอ้างนะคนเหล่านี้ได้เห็นไวทยากรถูกมัดมือไว้นักข่าวเกาหลีใต้ระบุว่าหัวหน้าวงไวทยากรได้เสียชีวิตอย่างโหดร้ายต่อหน้าสมาชิกวงโดยเขาถูกเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือใช้เจ้าหน้าที่3คนครับใช้ปืนไรเฟิลประหารชีวิตยิงจนหมดแมกกาซีนโดยประมาณว่านักไวทยากรที่เห็นค้านกับผู้นำเกาหลีเหนือได้ถูกยิงจนเสียชีวิตคนที่ถูกยิงนี้มีคนอ้างชื่อด้วยนะชื่อนายฮุนวูโซเป็นหัวหน้าวงดนตรีที่เล่นในคืนนั้นท่านเห็นนะเขามีรายละเอียดอย่าลืมว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขามีสายลับทั้งสองฝั่งดังนั้นสายลับของเกาหลีใต้ที่อยู่ในเกาหลีเหนือที่แฝงตัวอยู่เขาก็มีการรายงานข่าวกันแล้วก็ออกข่าวกันอย่างนี้แต่ด้านหนึ่งก็เป็นการโจมตีกันแน่นอนเพราะเขาเป็นศัตรูทางสงครามกันในถ้ำพยายามจะจับให้จับมือกันแต่มันก็ไม่จบนะฮะปรากฏว่าข่าวนี้เกิดขึ้นยังไงครับเกิดขึ้นตรงที่คนที่แสดงเนี่ยคิมจองอินพอใจแต่ว่าบุคคลที่ไปพูดเนี่ยครับที่ถูกยิงเนี่ยไปบอกว่าไม่ได้เรื่องความเห็นค้านกับผู้นำแต่ว่าลึกกว่านี้เราก็ไม่รู้นะครับนี่อ่านจากข่าวเท่านั้นเองเอเราจะเชื่อได้ไหมอย่าลืมนะครับเมื่อข่าวเกาหลีเหนือปิดเรื่อยๆอะไรก็ไม่เสรีถ้าอะไรที่เกี่ยวกับไม่เป็นผลดีต่อผู้นำเกาหลีเหนือก็ลงไม่ได้มันเป็นมานานแล้วมันเลยเกิดข่าวสารผมเอาข่าวสารของประเทศไทยนะครับประเทศไทยพอเห็นข่าวอย่างนี้ก็เอามาลงต่อแล้วผมให้ดูข่าวเก่านะครับ Post Today เมื่อวันที่30สิงหาปี56ก็มีข่าวเรื่องยิงอย่างนี้อยู่เรื่อยครับจริงเท็จก็ไม่รู้ครับแต่เมื่อข่าวมันซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆคิมจองอุนก็เป็นผู้ร้ายเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าการปิดข่าวนี่มันไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวผู้นำนะและไม่เป็นผลดีต่อระบบความเชื่อถือของต่างประเทศนะครับปรากฏว่าเมื่อข่าวเอามาลงเมื่อ
5ปี6ปีก่อนนู้นโพสต์ทูเดย์ก็ลงบอกประหารชีวิตแฟนเก่าคิมจองอุนข้อหาขายสื่อลามกจริงๆเนี่ยผมอ่านข่าวนี้มาเยอะผมก็ไม่ได้เชื่อนะนี่ผมบอกก่อนนะจริงเท็จผมก็ไม่รู้แต่ว่าข่าวมันออกมาเรื่อยๆอย่างนี้ครับดังนั้นใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวก็ต้องเชื่ออย่างนั้นอ่านเรื่อยๆข่าวประเทศไทยก็เหมือนกันข่าวในกาลาเนี่ยปิดข่าวหมดเกี่ยวกับเรื่องกษัตริย์ข่าวนอกกาลาเขาก็เปิดหมดรัชกาลที่10มีฮาเลมในประเทศพูดไม่ได้แต่ต่างประเทศตีข่าวอยู่เรื่อยในขณะเดียวกันในประเทศก็มีข่าวหลุดหนังสือพิมพ์ไม่ลงข่าวแต่ว่าต่างประเทศเขามีรูปประกอบเช่นพระองค์เจ้าศรีวันวลีไปปิดเกาะดำน้ำเป็นส่วนตัวใครก็เข้าไปเกาะนั้นไม่ได้มีรูปประกอบมีกำหนดการในที่สุดเขาเรียกประตูมีอะไรกระทะมีหูประตูมีช่องข่าวมันปิดลับไม่ได้ดังนั้นข่าวนอกกาลาก็เอาไปลงกันข่าวในกาลาก็ไม่ลงเรื่องศรีวันวลีเลี้ยงหมางบประมาณเลี้ยงหมาดูแลหมาในวังเป็นร้อยล้านเรื่องทำสวนครัวศิริวันวันลี11ล้านบาทเพียงเพื่อกทม.มาจัดสวนครัวให้เพื่อให้ท่านอยู่กับบ้านกินผักคนมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะข่าวแนวนี้มันจริงจริงแล้วก็มีหลักฐานนี่ตอนนี้ข่าวมันก็ถมทับเรื่อยสิเห็นไหมครับชั้นใดก็ชั้นนั้นผมมาเปรียบเทียบเพื่อให้ท่านเห็นความจริงระหว่างสิ่งที่เกาหลีทำก็เหมือนผมลงข่าวว่าพระองค์พาไม่ได้กระโดดร่มจริงนั่นแหละครับมาถึงผมยังไงผมมีข้อมูลข่าวสารเก็บรายละเอียดมาข่าวในประเทศไทยเลยปิดข่าวเลยไม่ลงเลยดังนั้นการที่เป็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยที่เกาหลีเหนือก็เกิดปัญหาคือไม่มีใครเชื่อข่าวสารเกาหลีเหนือแล้วแล้วข่าวมันก็ถมทับมาเรื่อยคนที่ว่าเป็นอดีตคนรักเก่านะครับของคิมจองอุนตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นผู้นำก็ธรรมดาครับเป็นคนหนุ่มคนสาวก็อาจจะรักกันได้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อนางยอนซองโวนักร้องสาวชื่อดังเกาหลีเหนือซึ่งเคยเป็นอดีตคนรักของคิมจองอึนผู้นำคนปัจจุบันตอนนั้นเป็นลูกผู้นำยังไม่ได้เป็นผู้นำเป็นนักร้องสาวเขาชอบกันผู้ได้ถูกผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่ผมให้ท่านดูรูปเนี่ยได้ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าพร้อมนักโทษรายอื่นๆตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาวันที่20สิงหาหลายปีมาแล้วนะครับปี2556จะมีข่าวอย่างนี้ครับแล้วข่าวในประเทศไทยก็เอามาลงกันเรื่อยข่าวสดก็ลงข่าวเกาหลีเหนือจะโต้แย้งข่าวก็โต้ไม่ไหวเพราะว่ามีสำนักเดียวนี่เป็นสำนักราชการเท่านั้นดังนั้นข่าวว่าคิมจองอึนสั่งประหาร11นักดนตรีนั่งแล้วเอารถถังทับด้วยโอ้โหโหดร้ายกันยกใหญ่นี่ครับข่าวของข่าวสดนะท่านเห็นไหมแล้วยังมีข่าวอื่นๆอีกไม่ใช่ข่าวสดลงเท่านั้นครับไทยรัฐก็ลงครับแล้วยังมีข่าวอื่นๆอีกนะครับว่าคิมจองอุนสั่งประหารรัฐมนตรีกลาโหมเพียงเพราะนั่งหลับในระหว่างพิธีสวนสนามตายเลยโอ้มันจะจริงหรือผมนี่ไม่อยากเชื่อแต่มันไม่มีข่าวอื่นมานี่ดังนั้นข่าวอย่างนี้จึงเกิดทับถมตลอดเวลาคิมจองอึนนี่ข่าวผู้จัดการคิมจองอึนโคตรเหี้ยมสั่งประหารชีวิตยกครัวอาเขย
ข่าวอย่างนี้มันทับมาเรื่อยทับมาเรื่อยท่านจะดูฮะการประหารชีวิตโดยไร้เหตุผลเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากจนเชื่อได้ว่าเอ๊ะสงสัยจะจริงหรือมั้งอย่างน้อยที่สุดพี่ชายคิมจองอินไปเสียชีวิตที่ประเทศมาเลเซียหลังจากคิมจองอินน้องชายนี่ขึ้นเป็นผู้นำแล้วพี่ชายซึ่งแข่งกันกับน้องชายก่อนพ่อตายเนี่ยปรากฏว่าพอน้องชายได้ขึ้นพี่ชายก็อยู่นอกประเทศแล้วก็ถูกสังหารตายที่มาเลเซียแล้วก็เรื่องจริงฮะข่าวมาเลเซียลงข่าวทั้งโลกลงดังนั้นไอ้ความโหดร้ายต่างๆที่มันมีเนี่ยพอเจอข่าวอื่นๆตามมาประกอบกับระบบข่าวสารของเกาหลีใต้ไม่มีเสรีภาพไปเลยครับเรียบร้อยผมให้ท่านดูระบบข่าวของเกาหลีเกาหลีเขาแปลเป็นไทยก็มีนะครับ KCNA นี่ข่าวเกาหลีเหนือครับเขามีสำนักข่าวไทยเป็นภาษาไทยด้วยนะเขาแปลข่าวคล้ายๆแบบ CNN เนี่ยครับเนี่ยว่าสงครามข่าวสารเขาทำด้วยแต่ท่านดูสิครับท่านดูข่าวแล้วจะน่าเชื่อไหมครับทั้งหมดมีแต่เรื่องผู้นำอย่างเดียวคิมจองอึนเตรียมงัดมาตรการกู้เศรษฐกิจเกาหลีเหนือขณะโควิดไม่ซาถัดต่อมาเกาหลีเหนือไฟเขียวแผนผลิตยุทโธปกรณ์ขณะคิมจองอุนร่วมประชุมมีแต่ข่าวผู้นำข่าวผู้นำอะไรกับผู้นำอะไรกับผู้นำอย่างนี้เขาเรียกว่าข่าวโฆษณาชวนเชื่อไม่ใช่ข่าวโลกเขาไม่เชื่อว่าจริงนะอาจจะจริงก็ได้แต่ว่าข่าวมันด้านเดียวหมดอะไรที่เป็นด้านเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้มนุษย์เขาไม่เชื่อกันเข้าใจนะครับผมเอามาให้ท่านดูอีกอันนึงนะครับนี่คิมจองอินแสดงความยินดีสีจิ้นผิงหลังต่อสู้โควิดสำเร็จคิมจองอึนโผล่ร่วมพิธีตัดลิปบิ้นเปิดโรงงานผลิตปุ๋ยในเกาหลีเหนือคิมจองอึนปรากฏตัวในสื่อเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์แล้วก็มีข่าวที่เป็นผลร้ายกับผู้นำเกาหลีเหนือตั้งแต่พ่อของคิมจองอึนคือคิมจองอินคิมจองอินก่อนจะสิ้นชีวิตก็ป่วยอยู่เรื่อยครับพอลงข่าวป่วยทีไรไม่ให้ลงครับในประเทศเกาหลีเหนือไม่ให้ลงลงทีเดียวก็ตายเลยเห็นไหมดังนั้นในประเทศที่เป็นเผด็จการเนี่ยระบบข่าวสารเขาจึงไม่เชื่อถือกันไงอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีนะครับสำหรับข่าวรู้เขารู้เราวันนี้ผมเก็บสิ่งละอันพันละน้อยของเกาหลีเหนือมาท่านดูก็ขอท่านได้โปรดกดไลค์ด้วยนะครับพอดูแล้วอย่าต้องกดไลค์ก่อน เพื่อที่จะให้ข่าวนี้มันกระจายไปอย่างน้อยที่สุดก็ให้คนไทยได้เห็นว่าไอ้ระบบปิดกั้นข่าวสารเนี่ยมันไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติและไม่เป็นผลดีต่อราชสำนักเลยแต่ถ้าราชสำนักยังจะปิดข่าวต่อไปผมก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยท่านเถอะและที่สำคัญท่านครับให้สถานีของเราได้อยู่ต่อสู้นานๆโดยท่านเป็นผู้สนับสนุนอย่างน้อยที่สุดไม่ต้องจ่ายสตางค์อะไรครับเพียงแต่เวลามีโฆษณาอย่ากดข้ามนะครับ